ปัจจุบันเนี่ยระบุเรื่องปัญหาภาวะติดเกมหรือโรคติดเกมเนี่ยเข้าอยู่ในหนึ่งคู่มือการวินิจฉัยของแพทย์แล้วนะครับก็คือนับเป็นหนึ่งโรคละมันยังส่งผลระยะยาวไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องอื่นๆเช่นปัญหาการเรียนปัญหาพฤติกรรมแล้วก็ปัญหาสังคมอื่นๆสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่เรื่องเด่นประเด็นดังประจำวันที่3มกราคม2562นะครับรายการใหม่ทางช่องโมโน29จะเจอกันแบบนี้ทุกวันช่วงเย็นๆแล้ววันนี้เรื่องเด่นที่ผมหยิบยกมาพูดคุยตั้งแต่ต้นปีก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีลูกๆใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตหรือว่าเล่นเกมออนไลน์วันนึงหลายๆชั่วโมงโลกยุคปัจจุบันครับคงไม่มีใครที่ไม่เคยลองเล่นเกมออนไลน์หรือว่าลองเล่นโซเชียลมีเดียนะครับยิ่งณตอนนี้โซเชียลมีเดียกับเกมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมีนักเล่นเกมมากมายที่ออน YouTube ไปด้วยนะครับเล่นเกมไปด้วยแล้วในท้ายที่สุดแล้วก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กๆสิ่งเหล่านี้เองครับที่ทำให้สังคมเริ่มเป็นห่วงเพราะเริ่มมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นเริ่มมีคำหยาบคายเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงออกมาดังนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรจะดูแลบุตรหลานของท่านยังไงไม่ให้ลูกหลานของท่านติดเกมมากจนเกินไปและไปลอกเลียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านโฆษกกรมสุขภาพจิตคุณหมอวรสให้เกียรติกับรายการของเราสวัสดีครับคุณหมอวรสครับสวัสดีครับคุณตาครับครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการของเราอีกครั้งยินดีครับก่อนอื่นถามนิดนึงครับว่าทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยมีตัวเลขไหมนะครับว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเด็กไทยติดเกมมากขนาดไหนครับหรือว่าเด็กไทยเองทุกวันนี้น่าเป็นห่วงเรื่องพฤติกรรมเรียนแบบครับอะไรที่ไม่ดีไหมต้องบอกว่าทั่วโลกณปัจจุบันนี้นะครับให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องการติดเกมมากขึ้นเพราะว่าถ้าเอาองค์การอนามัยโลกเองนะครับที่ดูแลเรื่องสุขภาพของคนทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยระบุเรื่องปัญหาภาวะติดเกมหรือโรคติดเกมเนี่ยเข้าอยู่ในหนึ่งคู่มือการวินิจฉัยของแพทย์แล้วนะครับก็คือนับเป็นหนึ่งโรคละคือเป็นโรคติดเกมเป็นโรคติดเกมเป็นโรคแล้วใช่ครับปัจจุบันป่วยแล้วมีการนับแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยของตัวโรคติดเกมเช่นมีการเล่นเกมที่หยุดไม่ได้นะครับไม่สามารถห้ามตัวเองได้ไม่สามารถกำหนดเวลาควบคุมความยาวความสั้นหรือว่าช่วงเวลาที่จะเล่นได้นะครับหรือมีการที่สนใจเรื่องการติดเกมมากกว่าการใช้ชีวิตประจำวันอย่างอื่นนะครับแล้วก็การเล่นเกมนั้นเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานตัวเลขของทั่วโลกเนี่ยจะมีหลากหลายมากมายครับบางประเทศถ้าเกิดมีการควบคุมที่ดีก็จะมีตัวเลขอยู่ประมาณสักประมาณ 1% นะครับบางประเทศมีขึ้นไปถึง 20-25% ครับประเทศไทยกับประเทศไทยการที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยส่วนมากตัวเลขก็จะค่อนข้างหลากหลายจะมีอยู่ตั้งแต่ประมาณ 10-15% ของเด็กไทยที่มีภาวะปัญหาเรื่องติดเกมทีนี้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาเล็กๆว่าติดเกมจบรักษากันนะครับมันยังส่งผลระยะยาวไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องอื่นๆเช่นปัญหาการเรียนปัญหาพฤติกรรมแล้วก็ปัญหาสังคมอื่นๆซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับครับว่าคุณพ่อคุณแม่ในยุคปัจจุบันอาจจะไม่เกิดทันในยุคที่มีเกมมากมายหรือว่าเกมที่ค่อนข้างยุคใหม่ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าการเล่นเกมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่งงว่ามันต่างจากเมื่อก่อนยังไงเมื่อก่อนก็เล่นตัวใครตัวมันอย่างมากก็พาเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะครับหรือยุคนึงก็เล่นออนไลน์เชื่อมถึงกันแต่คุยกันผ่านการพิมพ์แต่สามารถเล่นอยู่กับเพื่อนที่บ้านอยู่ไกลๆกันได้แล้วแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือเล่นไปเห็นหน้ากันไปคุยกันไปเรคคอร์ดอีกฝ่ายกันไปล้อเลียนกวนกันแกล้งกันไประหว่างเล่นได้มันไปถึงขั้นนั้นแล้วครับคือสมัยก่อนเนี่ยเล่นเกมเอาเกมสมัยก่อนเลยนะครับเราจะนึกถึงพวกเกมเป็นวางหมากโอเทโลนะครับหรือว่าเกมเตอร์ติสต่อพัซเซิลต่างๆนะครับเล่นอยู่คนเดียวไม่ได้เชื่อมกับใครยุคปัจจุบันมากขึ้นละเรามีเกมออนไลน์เริ่มเป็นเกมออนไลน์เริ่มมาเล่นในโทรศัพท์มือถือนะครับมีการเชื่อมต่อเชื่อมโยงแล้วก็มีสิ่งต่างๆประกอบเกมมากขึ้นเช่นอุปกรณ์เสริมในการเล่นเกมนะครับสังคมเกมคือพอทุกอย่างเนี่ยเป็นเกมออนไลน์ปุ๊บมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสังคมสังคมออนไลน์คือทุกคนเข้าไปพูดคุยกันในนั้นนอกจากสังคมออนไลน์ที่อยู่ในเกมแล้วเรายังมีสังคมข้างนอกอีกนะครับสังคมคือเช่นคอมมูนิตี้หลังจากเล่นเกมเสร็จทุกคนมาพูดคุยกันในเว็บบอร์ดนี้หรือมีอาชีพอื่นๆที่เกิดขึ้นเช่นยูทูบเบอร์แคสเตอร์คนที่ใช้เกมนั้นเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กกับประชาชนผมเห็นหลายคนโด่งดังหลายคนเป็นอาชีพหลายคนกลายเป็นไอดอลของเด็กๆครับถ้าเป็นคนที่น่ารักคนที่ดีก็ดีไปเด็กๆก็ได้ตัวอย่างที่ดีแต่มันเริ่มมีหลายคนที่เป็นตัวอย่างที่หยาบคายแล้วเด็กๆไปเรียนแบบและนั่นแหละครับคือสาเหตุที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเพราะว่าผมทราบว่ามีเด็กๆมากมายที่เล่นเกมแล้วพฤติกรรมเปลี่ยนจ
จนพ่อแม่ปวดหัวไปเลยถ้าหนักหน่อยก็เหมือนปีที่แล้วที่คุณผู้ชมจำเคสได้ที่จะเอาอีโต้ฟันอาม่าฟันคุณแม่เพราะว่าไม่พอใจเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ผ่านมาเสียอารมณ์กับที่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับคุณหมอครับเท่าที่เจอเคสเหล่านี้มาอะไรน่าเป็นห่วงที่สุดน่าเป็นห่วงคือตอนนี้เนี่ยเราตามไม่ทันคุณพ่อคุณแม่ส่วนมากเนี่ยเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นในช่วง5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยเรามาพูดกันเยอะมากเลยว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจเรื่องเกมนะเราไม่ใช่ห้ามเลยเด็ดขาดเราให้ลูกเล่นเพื่อพักผ่อนคลายได้คุณพ่อคุณแม่เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับการเล่นเกมของลูกมากขึ้นนะครับเข้าใจมากขึ้นระวังเนื้อหาที่มีความรุนแรงในเกมแต่คุณพ่อแม่หลายคนยังไม่เข้าใจว่านอกจากลูกเล่นเกมแล้วเนี่ยเขาบางครั้งเนี่ยไปเสพเนื้อหาที่อยู่ข้างเคียงของเกมด้วยนะครับเช่นไปพูดคุยเนื้อหาสภาพสังคมในเกมไปสื่อสารกับคนที่เราไม่รู้จักถูกต้องนะครับคือมันเป็นเกมออนไลน์ไปหมดแล้วคุณพ่อแม่เกิดในยุคที่เกมเป็นเกมออฟไลน์อยู่นะครับไปสื่อสารคนที่ไม่รู้จักแถมบางครั้งเราดูในช่อง YouTube Caster ซึ่งคุณพ่อแม่บอกว่าอ๋อเล่นเกมแป๊บเดียวนะครับเน้นไปดู YouTube ไปดูอย่างอื่นซึ่งคุณพ่อแม่ไม่เคยตามมาดูว่าเขาดูอะไรนะครับซึ่งแน่นอนครับในโลกความเป็นจริง YouTube หรือ Caster คนที่บรรยายเกมเอาเกมมา เล่นให้ดูนะครับ มีกลุ่มที่ดีอยู่นะครับภาษานักเล่นเกมเขาเรียกว่าCaster สายขาวสายขาวสายขาวคือสายคนดีสายคนดีถ้าดูคนกลุ่มนี้โอเคกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเช่นเอาขอยกตัวอย่างนะครับเช่นคุณแป้งนะครับคุณแป้งซีบิงนะครับมีพยายามเล่นเกมที่ค่อนข้างไม่รุนแรงนักนะครับแล้วก็ใช้คำพูดที่ค่อนข้างสุภาพนะครับคุณเอกฮาร์ดบล็อกเกอร์นะครับที่พยายามให้มีความตลกนะครับดูแล้วผ่อนคลายมีสอนภาษาอังกฤษมีเช่นคุณลุงพีนะครับที่ Gary Movie ไทยนะครับตรงนี้ก็จะมีการสอนภาษาอังกฤษแทรกซึ่งตรงนี้เนี่ยยูทูบเบอร์หรือแคสเตอร์ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทำเนื้อหาคือต้องไปเตรียมกันบ้านมาระดับหนึ่งก่อนนะครับไปแปลภาษาอังกฤษมาระดับหนึ่งก่อนแล้วก็เลือกเล่นเกมที่ไม่รุนแรงนักนะครับแล้วก็เอาเกมนั้นเนี่ยมาเป็นสื่อกลางในการสอนเด็กรุ่นใหม่เพราะมันเป็นอาชีพเขาด้วยไปแล้วถูกต้องครับเขาก็จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อสังคมระดับหนึ่งคนก็จะเข้ามาดูแต่ว่าก็จะต้องทำกันบ้านอย่างหนักมากครับเนื่องจากเรารู้กันดีว่าเนื้อหาที่เป็นสายขาวหรือเนื้อหาที่เป็นความรู้เนี่ยคนดูน้อยเพราะฉะนั้นต้องดีจริงๆต้องชื่นชมต้องชอบจริงๆแล้วเวลาผิดก็จะถูกโจมตีอีกถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาต้องทำงานอย่างหนักงานเขาจะต้องละเอียดใช่ครับแต่ว่างานของเขาคุณพ่อคุณแม่ไว้ใจได้อย่างน้อยดูแล้วลูกจะไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะไม่มีพฤติกรรมอะไรที่น่ากลัวครับถูกไหมครับถูกต้องครับคือเขาดูแล้วก็จะเรียนรู้ไปด้วยภาษาอังกฤษเรียกว่า edutainment คือ entertainment ไปด้วยให้ความรู้ไปด้วยแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยนี่คือยูทูบเบอร์สายขาวหรือแคสเตอร์สายขาวแน่นอนครับมีสายขาวก็ต้องมีสายดำนะครับสายดาร์กสายดาร์กซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าการเติบโตของสายดาร์กเนี่ยเท่าที่กรมสุขภาพจิตติดตามเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคือเยอะกว่าสายขาวแน่นอนครับเยอะกว่ามากครับสายดาร์กน่ากลัวยังไงครับสายดาร์กน่ากลัวคือเราเคยเห็นช่องบางช่องที่มีคนติดตามอยู่หลักหมื่นหลักแสนต้นๆแสนต้นๆภายใน1สัปดาห์เนี่ยขึ้นเป็นหลักล้านอย่างรวดเร็วเพราะว่าคำหยาบที่เกิดขึ้นมีคำพูดใหม่ๆที่มาเป็นคำพูดติดปากในยุคปัจจุบันนะครับเป็นคำพูดหยาบๆแล้วก็มีคนติดตามมามีคนแชร์ให้ดูเป็นเรื่องตลกคำหยาบคายมีการกลั่นแกล้งกันคือบางทีเนี่ยยูทูบเบอร์สายดำเนี่ยไม่ได้แค่เล่นเกมแล้วใช้คำหยาบในเกมเฉยๆนะครับแต่บางครั้งมีการลากเพื่อนมาด้วยลากเพื่อนมาเล่นแล้วก็มีการเล่นกันแผลงๆเล่นบางอย่างที่อันตรายหรือว่าใช้อุปกรณ์บางอย่างที่เช่นของมีคมมาเล่นกันต่อหน้าเด็กคนดูคือเหมือนเขาเล่นเกมไปด้วยแต่เขาเอาอาวุธเข้ามาในรายการจริงๆใช่ครับมีบางครั้งมีการโชว์นะครับหรือว่ามีเรียกเพื่อนมามีการกลั่นแกล้งกันอย่างรุนแรงในต่อหน้าคือเท่าที่ผมดูฉากข้างหลังของเราอยู่คือบางเกมมันเป็นเกมที่มีความรุนแรงมีการยิงกันทำร้ายกันนะครับอัดกันพูดง่ายๆและเขาเหมือนเอาอุปกรณ์มาเสริมให้เหมือนในเกมจริงๆครับคือตัวคนที่เป็นคนเล่นเกมโชว์เป็นเกมแคสเตอร์เนี่ยพยายามจะโชว์อะไรให้เห็นแบบแผลงๆอันตรายอันตรายแล้วเด็กดูอยู่ก็จะไม่เข้าใจไปเผื่อทำตามครับ oh. คือตัวเกมเนี่ยบางครั้งก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการที่เกมรุนแรงแต่ว่าคนแคสเตอร์เนี่ยสามารถพูดคุยให้ความรู้ทำให้มันซอฟลงไม่ได้เน้นเนื้อหาเรื่องการฆ่าฟันหรือการทำลายแน่นอนครับเนื้อหาตรงกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลดีต่อเด็กนะครับทำให้ก็อย่างน้อยลดความรุนแรงไปได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาใช้ความรุนแรงส่วนตัวเสริมความรุนแรงที่มันอยู่ในเกมอยู่แล้วไปกันใหญ่นะครับยิ่งควบคุมไม่ได้นะครับเช่นบางคนเนี่ยเท่าที่เราเคยได้ยินเนี่ยมีเช่นในเกมมีการยิงกันนะครับก็มีการเสริมว่าเช่นให้ไปลองทำดูนะครับหรือว่าบางคนหยิบอาวุธขึ้นมาว่าเนี่ยอาวุธจริงๆในบ้านก็มีอยู่
เราเจอในต่างประเทศอยู่บ่อยๆนะครับว่ามันมีคนที่ทำอย่างนี้จริงๆแล้วก็บางครั้งเนี่ยผู้ปกครองก็เห็นว่าอ๋อเขาก็นั่งดูคนหนึ่งเล่นเกมไปเรื่อยๆ คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับการพูดคำหยาบในเกมอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงการพูดคำหยาบของแคสเตอร์นะครับซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนเราจะเจอมากเลยว่าเด็กยุคก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มักบ่นว่าไปโรงเรียนแล้วติดคำหยาบมาจากเพื่อนตอนปิดเทอมพูดเพราะปิดเทอมพูดเพราะเปิดเทอมปุ๊บพูดหยาบเจอคำหยาบอันนี้คือสมัยรุ่นผมใช่ครับแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อแม่หลายคนบอกว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยก็มีคำหยาบหลุดมาบ้างเปิดเทอมคำหยาบหลุดมาบ้างแต่พอปิดเทอมแล้วเนี่ยหนักเลยพูดคำหยาบเป็นชุดเลยเอาแล้วไปติดมาจากใครครับทุกคนบอกว่าเอ้าก็ไม่ได้ไปเจอเพื่อนในช่วงปิดเทอมปรากฏว่าพอไปดูจริงๆเนี่ยช่องที่เด็กดูเนี่ยปรากฏว่าเป็นแคสเตอร์สายมืดก็คือพูดคำหยาบตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมีพยายามคิดมุกตลกใหม่ๆต้องยอมรับตรงนี้ครับว่าในรายการแบบนี้เนี่ยมีคนดูเป็นแสนเป็นล้านคนก็ต้องยอมรับนะครับผู้ชมการไลฟ์สดการออนไลน์หรือแม้แต่โลก YouTube ไม่มีคนมาเซ็นเซอร์คุณทุกวันนี้ยังไม่มีหน่วยงานไปไล่เซ็นเซอร์ได้ทันเพราะฉะนั้นมีคำหยาบคายหรือมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมหลุดออกมาเพียบไปหมด บางทีอาจจะถูกฟ้องอาจจะถูกแจ้งไปแต่กว่าจะทันกว่าจะถูกลบถูกปิดไปมันก็สายไปแล้วคนก็ดูเห็นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไปแล้วครับครับคือเราตามไม่ทันเราตามไม่ทันเพราะว่ามีช่องเกิดใหม่เรื่อยๆสมมติว่ามียูทูบเบอร์สายมืดคนนึงล้มหายตายจากไปเดี๋ยวก็จะมีคนเกิดใหม่ขึ้นมาครับคือก็จะมีคนเกิดใหม่เพราะว่าอะไรครับเขารู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับเขาเป็นไอดอลไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากพูดง่ายๆว่าทำอะไรที่ทำห้ามครับทำอะไรที่ไม่ค่อยจะดีทำอะไรที่หยาบคายมันดังง่ายกว่าทำอะไรที่มันสวยๆยากๆละเอียดและมีความรู้คือแล้วสมมติว่าถ้าเกิดคุณเป็นสายขาวนะครับมักไม่ค่อยมีคนปกป้องคุณเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายมืดสายดำหลายๆครั้งเนี่ยเขามีการตั้งกวนตั้งเป็นสมาคมของเขานะครับก็คือบางครั้งเนี่ยถึงขั้นสั่งได้เลยว่าเช่นเล่นเกมด้วยกันไอ้นี่มาเกียร์เราไปลุมถล่มมันไปลุมจัดการไปลุมด่านะครับหรือว่าเช่นหลอกล่อให้บอกว่าไปทำอย่างนี้สิไปแกล้งคนนั้นอย่างนี้สิไปแกล้งคนนี้อย่างนี้สิหรือว่าให้ไปพูดกับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้สิเริ่มน่ากลัวแล้วครับนะครับตรงนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีคนปกป้องถ้าเกิดสมมติว่ากรมสุขภาพจิตหรือจิตแพทย์ไปพูดถึงกลุ่มตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าโลกสวยหรือเปล่าครับนะครับโลกสวยหรือเปล่าเนี่ยกรมสุขภาพจิตก็โดนด่าอีกเหมือนกันถูกต้องครับคือไม่คนคุณหมอท่านไหนเนี่ยไปพูดเรื่องเกี่ยวกับแคสเตอร์สายมืดทีไรเนี่ยต้องไม่ได้เลยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มาปกป้องบอกว่าเอ้าโลกความเป็นจริงก็มีคนพูดคำหยาบตั้งเยอะแยะมากมายเอาอย่างนี้ครับคุณหมอถ้าเราไปยุ่งกับเขาไม่ได้ไปแตะต้องไปว่ากล่าวตักเตือน คนกลุ่มนี้ที่เขามีอิทธิพลในโลกออนไลน์ เป็นสายดาร์กอันทรงพลังไม่ได้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้นะครับคุณผู้ชมก็คือเราจะพยายามปกป้องลูกของเราคนในครอบครัวของเราให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาให้น้อยที่สุดแน่นอนว่าเราคงไปแตะต้องไปยุ่งไปห้ามวิธีการของแคสเตอร์เหล่านั้นไม่ได้บางคนเขาเจ๋งเขาเก่งเพราะมันเป็นสายดาร์กของเขาเขามีกลุ่มก้อนของเขาเขาบอกก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูเขาสิถูกไหมก็ไม่ต้องมาติดตามเขาเขาก็เอากลุ่มคนที่ชอบก็มาดูเขาอย่ามาโลกสวยกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ครอบครัวเราโลกสวยลูกของเราไม่ไปยุ่งกับความหยาบคายกับพฤติกรรมเสี่ยงไปเรียนแบบอะไรบางอย่างที่น่ากลัวหรืออันตรายคุณพ่อคุณแม่ต้องป้องกันยังไงครับคุณหมอครับอย่างแรกเลยก็คือก็ไม่ต้องไปสนใจคำว่าโลกสวยมากนักนะครับเพราะจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดโลกสวยเราโลกสวยแต่ว่าดีไม่ใช่หรอแต่ใช่แต่ว่าลูกไม่ไปทำอันตรายลูกตั้งใจเรียนนะครับจบมามีการมีงานทำที่ดีนะครับก็ไม่มีปัญหาหรือว่าเขาดูในช่องที่เขาเรียกว่าช่องโลกสวยคือยูทูบเบอร์สายขาวแคสเตอร์สายขาวซึ่งก็ดีครับถ้าเกิดลูกเราอนาคตปัจจุบันเนี่ยมีเด็กจำนวนมากที่อยากเป็นเหมือนไอดอลก็คืออยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นแคสเตอร์ถ้าเกิดเขาสามารถเติบโตไปในทางที่ดีเขาสามารถมอบความรู้นะครับความเข้าใจที่ดีแก่สังคมได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเรายอมโลกสวยทีนี้เนี่ยเราจะแก้ยังไงถ้าเกิดเราไม่สามารถจัดการปัญหาโลกที่มันค่อนข้างสีเทาๆได้ครับอย่างแรกเลยต้องเริ่มที่ตัวลูกก่อนครับเริ่มที่ตัวลูกคือสร้างทักษะให้เขาครับทักษะคือคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับว่ายุคปัจจุบันเป็นสังคมเมืองมากขึ้นการแข่งขันสูงขึ้นคุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้นนะครับใช้เวลาอยู่นอกบ้านต้องปล่อยลูกไว้อยู่คนเดียวเราต้องเริ่มจากฝึกลูกก่อนเพราะว่าลูกเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ใกล้เครื่องมือต่างๆมากที่สุดปัจจุบันเกมสามารถเล่นได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ YouTube ต่างๆเนี่ยสามารถดูได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกัน คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่เขาออกไปนอกบ้านเขาสามารถหยิบขึ้นมาดูได้ทันทีเราไม่มีทางที่จะควบคุมได้ 100% เพราะฉะนั้นต้องเริ่มสร้างทักษะจากลูกก่อนคือสร้างกรอบป้องกันให้เขารู้จักคิด
ถูกต้องครับคือเขาต้องสามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้เป็นผลดีต่อเขาอันนี้ไม่เป็นผลดีต่อเขาโอ้โหแต่คุณหมอครับน้องบางคนยังเด็กอยู่เลยอ่ะมันยากสำหรับเขามากที่จะแยกแยะเหมือนกรณีตัวอย่างพี่แล้วที่เราเห็นได้เลยก็เล่นอยู่ที่บ้านอาม่าคุณแม่ก็นอนอยู่ข้างๆแต่น้องใส่หูฟังแล้วก็ทีมทอล์กกับพวกพี่ๆพวกพี่ๆก็จัดเต็มให้ใหญ่เลยคำหยาบคายไหนบอกให้คุณแม่ร้องเสียงกรงเสียงกลางน้องก็ตะโกนบอกให้แม่ทำแม่ก็ด่ากลับถ้าผมจำไม่ผิดจากคลิปนะแล้วสุดท้ายน้องก็ค่อยๆก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆจนไปมาถูกพวกพี่ๆบูลลี่มากนี่ทุบคงทุบคอมสักพักวิ่งไปหยิบอีโต้มาจะฟันอาม่าเนี่ยน้องอย่างนี้ครับอย่างวัยเนี้ยซึ่งสำหรับผมมองว่าเขาน่าสงสารและตกเป็นเหยื่อเราจะสอนให้เขาแยกแยะยังไงครับครับการสอนนะครับเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับต้องเริ่มสอนเมื่อเขาเริ่มจับเครื่องมือสื่อสารชีทนั้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยตั้งแต่ครั้งแรกคือไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องกลัวว่าลูกจะใช้ iPad ไม่เป็นลูกจะใช้โทรศัพท์มือถือไม่เป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมีความรู้แล้วว่าเมื่อคุณโยนให้เขาไม่ว่าจะเด็กอายุเท่าไหร่ก็ตามบางทีเนี่ยเราเห็นเด็ก2ขวบไถ iPad เราเห็นแล้วว่าเขาเรียนรู้ได้ทันทีเราไม่ต้องกลัวครับว่าเขาจะตกเทคโนโลยีเขาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทำมาเพื่อให้เด็กใช้งานได้ง่ายนะครับเพื่อใช้ได้ตั้งแต่ต้นทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องกังวลคือเมื่อเราเริ่มใช้เทคโนโลยีต่างๆแล้วอย่างแรกเลยคือเรื่องความปลอดภัยและวิธีการใช้งานที่ถูกต้องเราต้องเริ่มพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับต้องให้เขาแยกแยะได้ว่าการเครื่องมือเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆมันนำทางไปสู่บางอย่างที่อยู่โลกภายนอกซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีถูกต้องครับต้องแยกให้ได้ก่อนว่าสิ่งแบบนี้ถ้าหนูเจอโอเคหนูควรจะดูต่อได้แต่เรื่องแบบนี้ถ้าเกิดเด็กมากๆเจอรู้สึกหนูรู้สึกไม่สบายใจมีการใช้ความรุนแรงบางอย่างมีการพูดที่ไม่สุภาพเอามาให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะครับมาดูเรายังไม่ต้องตัดสินก่อนก็ได้ถ้าหนูไม่เข้าใจนะเอามาดูเดี๋ยวลองค่อยมาตัดสินกันว่ามันดีหรือไม่ดีหนูควรดูต่อหรือไม่ควรดูต่อนี่คือการสร้างทักษะที่ตัวเด็กก่อนสังเกตเรียกว่าเซลฟ์เซนเซอริงนะครับคือเซนเซอร์ด้วยตัวเองแล้วค่อยมาสู่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเซนเซอร์นะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่ช่วยเซนเซอร์ปัจจุบันมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายมีทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายๆอย่างเช่นเว็บนี้ไม่ควรเข้าสามารถบล็อกได้สามารถบล็อกเวลาที่การเล่นเกมของเด็กได้ไม่ให้อยู่นานจนเกินไปครับรวมถึงการที่คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ใกล้ๆมาช่วยดูเล่นไปพร้อมเขานะครับหลายๆเกมเนี่ยคุณพ่อแม่สามารถมานั่งอยู่ด้วยกันมานั่งพูดด้วยกันมานั่งเล่นด้วยกันได้ครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงมานั่งศึกษาไปพร้อมกับเขาเราก็จะสามารถควบคุมได้แล้วชี้บอกเขาได้ว่าอันนี้ควรหรืออันนี้ไม่ควรพูดง่ายๆว่าขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือให้เวลากับลูกเด็กใช่ครับให้เวลากับเด็กคนนั้นแล้วก็สอนเขาพูดให้เขาฟังให้เขาเข้าใจแต่ถ้ารู้สึกว่าแค่นี้ยังไม่พอก็ต้องเริ่มมาเซตดีฟอลต์โดยการมาตั้งเวลามาตั้งระบบเพื่อป้องกันทุกอย่างไม่ให้มันเรียกว่าเปิดทางให้เข้าไปเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วถ้าในกรณีของภาครัฐอยากจะเข้าไปช่วยกำกับดูแลเรื่องนี้คุณหมอแนะนำยังไงดีครับผมคิดว่าเรื่องปัญหาติดเกมหรือแม้แต่สังคมความรุนแรงในเกมการกลั่นแกล้งในสังคมเกมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ค่อนข้างมากนะครับคือมันจะหนักขึ้นไปมันจะต่อยอดจากสังคมออนไลน์ถูกต้องครับครับเมื่อเด็กใช้เวลากับการเล่นเกมมากขึ้นเมื่อเด็กปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงในการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อเราใช้มากขึ้นกว่านั้นเมื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยกลายเป็นอินเทอร์เน็ตออฟเดอะทิงคือเชื่อมต่อทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราแทบจะ24ชั่วโมงถูกต้องครับเราจะต้องเสพเนื้อหาพวกนั้นมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาพวกนี้จะค่อยๆรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ถามว่าภาครัฐเนี่ยก็คงต้องช่วยดูทั้งระบบไม่ใช่แค่ว่าคุณหมอจิตแพทย์เด็กอ่ะผลิตจิตแพทย์เด็กมาเพื่อดูแลปัญหาเรื่องติดเกมหรือความรุนแรงที่มาจากเกมแต่ว่าเราจะต้องช่วยดูทั้งระบบตั้งแต่ระบบเซ็นเซอร์ตั้งแต่เริ่มนะครับเนื่องจากยูทูบเบอร์แคสเตอร์ปัจจุบันก็เป็นสื่อแล้วนะครับก็ต้องยอมรับในความเป็นสื่อของเขาสื่อมีกฎระเบียบมีกติกาที่ชัดเจนนะครับการใช้กฎระเบียบกติกาเรื่องการเซ็นเซอร์คำหยาบเรื่องอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีคนที่ต้องติดตามไหมนะครับถ้าเกิดภาครัฐยังเตรียมในการจัดการเรื่องระบบนี้อยู่อาจจะต้องเป็นภาคประชาสังคมที่เป็นการช่วยฟีดแบ็กช่วยดูซิว่าสังคมออนไลน์ตรงนี้หรือว่ายูทูบเบอร์ตรงนี้เนี่ยมันไม่โอเครุนแรงไปหรือเปล่าอาจจะต้องมีการช่วยรันรีพอร์ตหรือเปล่านะครับช่วยมีการส่งต่อหาภาครัฐว่าตรงนี้เนี่ยมันรุนแรงเกินไปมันมีการแทรกเนื้อหาที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กที่ดูตรงนี้ภาคประชาสังคมเนี่ยจะมีส่วนช่วยอย่างมากเพราะว่าแน่นอนครับว่ามันมีช่องเกิดใหม่ขึ้นทุกวันปีนึงมีเป็นร้อยช่องที่มีผู้ติดตามมากกว่าล้านคนนะครับตรงนี้เองต้องอาศัยภาคประชาสังคมในการช่วยกันดูแล้วคุณพ่อคุณแม่เองครับอยู่ใกล้ชิดกับลูกเป็นเทคนิคที่ใช้ได้มาโดยตลอดการใน 10-20 ปีที่ผ่านมาคือเล่นกับลูกครับเล่นให้เป็นรู้ว่าเขาทำอะไรนะครับแล้วเราก็จะสามารถป้องกันอันตรายที่จะมาสู่เขาได้สำคัญที่สุดคือการสอนลูกครับว่าอันไหนคืออันตรายอันไหนคือไม่อันตรายให้เขาสามารถหยิบสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเขาเนี่ยเข้าสู่ตัวเขาเองครับคือให้เวลากับลูกใช่ครับสื่อสารกับลูกตั้งแต่เนิ่นๆ
ให้เขาเข้าใจให้เขาคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากความเสี่ยงนั้นให้ได้ครับทีนี้การเล่นเกมก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปถูกต้องครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับที่ได้เกี่ยวกับรายการของเราครับคุณผู้ชมครับก็หวังว่าข้อมูลที่ได้ไปวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องของการเล่นเกมคงไปห้ามเขาไม่ได้เรื่องของการเข้าสู่โลกออนไลน์ก็ห้ามไม่ได้เช่นเดียวกันในโลกเสรีประชาธิปไตยและเรื่องของพฤติกรรมเลียนแบบก็มีกันมานมนานเพียงแต่ว่านับปัจจุบันมันมีการเลียนแบบที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีคนที่เป็นตัวอย่างหลากหลายเหลือเกินในโลกออนไลน์สิ่งที่ทำได้เหมือนที่คุณหมอบอกไปนะครับก็คือสื่อสารกันภายในครอบครัวให้เวลากับคนในครอบครัวพยายามอย่าปล่อยเขาไว้กับโลกออนไลน์นานจนเกินไปทำความเข้าใจและก็พยายามควบคุมให้เขาเติบโตมาเป็นเด็กที่สามารถคิดและก็แยกแยะเป็นนั่นเองพรุ่งนี้พบกันใหม่กับเรื่องเด็ดประเด็นดังสวัสดีครับ